สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมความงามต้นโฮย่าจักรพรรดิกันนะคะอันนี้ก็เป็นโฮย่าจักรพรรดิสีแดงนะคะลักษณะก็โฮย่าจักรพรรดิก็คือจะมีลักษณะดอกที่ใหญ่นะคะความใหญ่ของเขาก็จะประมาณใหญ่กว่าไข่ไก่นะคะเมื่อบานเต็มที่ส่วนกลีบตรงกลางก็มีลักษณะ5แฉกเป็นสีขาวนะคะขอบด้านข้างก็มี5แฉกเช่นเดียวกันกลีบดอกหนานะคะบานทนแล้วที่สำคัญคือออกดอกบ่อยนะคะอันนี้กำลังจะบานโฮย่าจักรพรรดิเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะและที่สำคัญคือเป็นโฮย่าที่ปัจจุบันค่อนข้างนิยมนิดนึงก็คือว่าดอกของเขาใหญ่คือเห็นความชัดเจนแล้วก็ออกดอกบ่อยนะคะดูแลง่ายเวลาการเลี้ยงเราก็จะเลี้ยงไว้กับต้นไม้นะคะอันนี้เป็นต้นยี่เข่งนะคะหรือต้นแก้วก็ได้ค่ะบ้านเรามีต้นไม้อะไรใหญ่ๆเราก็แขวนไว้ใต้ต้นมะม่วงก็ได้ค่ะวิธีการรดน้ำก็ไม่ชอบชื้นมากนะคะมีความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะก็เป็นต้นที่ทนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาขยายพันธุ์ต้นโฮย่าให้ดูนะคะว่าวิธีการขยายพันธุ์ขยายแบบไหนอันนี้คือช่อดอกที่ออกแล้วนะคะเมื่อออกแล้วก็ร่วงแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะโฮย่าจักรพรรดิมีลักษณะดอกใหญ่ด้านหน้าจะเป็นสีแดงด้านหลังจะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้ออกเป็นช่อลักษณะการออกช่อก็จะมีถ้าช่อสมบูรณ์มากขั้นต่ำอย่างน้อยก็ประมาณ5ช่อนะคะอันนี้ออกทั้งหมด10ช่อ10ช่อดอกอันนี้คือแดกดอกย้อมนะดอกที่กำลังพร้อมจะบานนะคะเขาจะบานดีดทีละกลีบกลีบออกมาแบบนี้นะคะเมื่อบานเสร็จแล้วก็จะหุบแบบนี้นะคะอันนี้คือบานหลายวันแล้วก็ดอกของเขาก็จะหุบลักษณะสวยงามมากค่ะโฮย่าจักรพรรดิ